ื่อนเนี่ยชอบดมกางเกงในแม่แบบนี้จะแก้ไขยังไงครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แต่ต้องบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยมันคือบางคนอาจจะมีผ้าห่มเน่าน้องหงอนเน่าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาติดมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะโอเคพอเข้าใจได้แบบดมกางเกงในคุณแม่อาจจะดูไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แล้วว่าเป็นพฤติกรรมที่อาจจะทำให้มีปัญหาในการเข้าสังคมหรือว่าการมีความสัมพันธ์ในอนาคตจริงๆอาจจะต้องบอกเขาว่าเฮ้ยอันนี้เราว่ามันไม่ปกตินะลองแบบศึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูไหมว่าเออเราจะทำยังไงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการคุยมากกว่าแต่ว่าชอบดมกางเกงในของคนอื่นเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องปกติค่ะ